เจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายบนโลกอินเทอร์เน็ตทุกท่านวันนี้ที่อเมริกาตรงกับวันที่7กุมภาพันธ์2563ที่ประเทศไทยเราก็คงจะเป็นวันที่8กุมภาพันธ์2563แล้วซึ่งก็ตรงกับวันมาฆบูชาขณะนี้ประเทศไทยเราก็คงกำลังทำบุญตักบาตรนะไปให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาที่วัดกันเรียบร้อยแล้วสำหรับวันมาฆบูชานั้นอย่างที่ญาติโยมรู้กันเป็นอย่างดีก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศหลักการที่สำคัญของพระพุทธศาสนาประกาศหัวใจหลักของพุทธศาสนาไว้ในวันนี้แก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 1,250 องค์ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ที่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ที่ทั้งบูทั้งบุญนะสามารถละกิเลสได้อย่างหมดจดแล้วก็สามารถนะมีฤทธิ์แสดงฤทธิ์ได้นะเป็นพระอรหันต์ประเภทฮาร์ดคอร์ก็ว่าได้นะสำหรับธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้โอวาทกับพระอรหันต์จำนวน 1,250 องค์ก็มีอยู่ว่าขันติปรมังตโตตีติขานะขันติเป็นตบะอย่างยิ่งและพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานเป็นธรรมที่เยี่ยมยอดว่าอย่างนั้นและนอกจากนั้นพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังสอนพระอรหันต์1,250รูปนี้ว่านะพวกเธอเป็นบรรพชิตเนี่ยอย่าเข้าไปว่าร้ายคนอื่นอย่าเข้าไปกระทบกระทั่งคนอื่นนะแล้วนอกจากนั้นนะอย่าเข้าไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยนะพุทธเจ้าก็สอนพระสงฆ์1,250องค์นะถ้าเป็นพระอรหันต์เราเรียกองค์นอกจากนั้นพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังฝากคำสอนมาด้วยเนาะบอกว่าสัพพะปาปัสสะอกรณังการไม่กระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการยังกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็สจิตตะปริโยทัปปนังแล้วก็การทำจิตใจของตนให้หมดจดสะอาดผ่องใสอยู่เสมอนะศาสนาพุทธเรามีความเด่นตรงที่ว่านอกจากจะไม่ทำบาปแล้วเนี่ยจะอยู่เฉยๆไม่ได้ก็ต้องทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้เยือกเย็นนะซึ่งก็เป็นหัวใจหลักของพุทธศาสนาที่พระเจ้าสอนเอาไว้แล้วนอกจากนั้นด้วยความที่พระองค์เป็นห่วงพระ 1,250 องค์เนี่ยท่านก็ยังสอนต่อไปว่านะขอให้พวกเธอเนี่ยจงสำรวมในข้อวัดปฏิบัตินะในสำรวมในพระปาติโมกก็คือในข้อห้ามที่พระเจ้าเราห้ามเอาไว้นะต่อมาพระเจ้าก็ยังสอนว่าขอให้พวกเธอยินดีในเสนาสนะที่สงัดนะนอกจากนั้นขอให้เธอสำรวมในการฉันอย่าฉันมากเกินไปฉันน้อยเกินไปนะฉันแต่พอยังร่างกายให้เป็นไปได้นอกจากนั้นท่านก็ยังบอกว่านะพระองค์ก็ยังสอนว่าให้พวกเธอเนี่ยอยู่ในเสนาสนะที่สงัดนะอย่าคลุกคลีกันด้วยหมู่คณะนะแล้วก็ให้นะให้รักษาอธิจิตนะให้รักษาจิตของตัวนะให้มีความสะอาดผ่องใสอยู่เสมอนะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะญาติโยมเท่าที่พอจะจำได้ในช่วงระยะเวลาที่ใกล้ที่ไฟบังคับตรงนี้นะจากวัดปวดเกเชตารันตุนังกะราแล้วก็อยากจะนำเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับวันมาฆบูชามาฝากญาติโยมแล้วสำหรับวัดปวดเกเชตารามนั้นที่น้ำตกนังกะรานี้นะก็จะจัดให้มีการปฏิบัติธรรมในวันพรุ่งนี้นะแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้ญาติโยมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาถ้าญาติโยมมีโอกาสมีเวลาขอเชิญนะญาติโยมไปร่วมทำบุญวันมาฆบูชาด้วยกันสำหรับวันนี้ก็ขอจบในการส่งข่าวสารงานบุญญาติโยมทุกท่านลงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร